จ้าแก่โรงงานปรากฏว่าใกล้หวยออกพอดีไปครอบครูเมื่อวานผู้ชมฮะจู่ๆเหมือนมีอะไรมาสิงร่างนะไปดูบรรยากาศกันหน่อยผู้ชมฮะนี่แหละฮะหัวเราะชอบใจเลยนะฮะก็คนที่กำลังเหมือนโดนสิงอยู่แกชื่อว่าพิเชษสุวรรณนะเป็นเจ้าของโรงหล่อที่นครปฐมก็เป็นช่วงขณะที่กำลังเข้าพิธีครอบครูกับอาจารย์เสา5ที่สวนป่าเสา5ที่วิเศษชัยชาญอ่างทองแล้วจู่ๆก็มีลักษณะพฤติกรรมเหมือนผู้ชมเห็นนี่แหละหัวเราะหัวเราะชอบใจนะเสียงหัวเราะใช่ไหมแล้วนี่แล้วนี่อ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์นะฮะน้ำตาเทียนเขาก็บอกว่าหยดเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับพญานาคแล้วก็ตีตัวเลขก็เห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับเลขด้าวแดดนะฮะ98ฮะอุตส่าห์ใบ้แล้วเนี่ยอุตส่าห์ไม่พูดตรงๆนะเนี่ยใช่อ่ะดูไม่ออกเลยอ่ะแม็กเขาก็ชาวบ้านก็บอกเขาเห็นแบบนั้นนะคุณพิเชษฐ์เนี่ยแกบอกว่าตอนที่กำลังครอบครูเนี่ยโอ้โหรู้สึกอิ่มเอมนะอิ่มเอมที่หัวเราะเมื่อกี้นะคืออิ่มเอมชอบใจคุณผู้ชมฮะแบบบอกไม่ถูกเอาฟังแกเล่าให้ฟังหน่อยเหมือนไม่รู้คืออะไรแต่เราเคยเห็นนะบางทีที่เขาพบร่างทรงอะไรนะเราไม่รู้แต่เราไม่ชอบมันโง่ไปเองหรือเปล่าวะเราคิดเองหรือเปล่าคิดอยู่คนเดียวว่าสิ่งนี้มันจริงแกก็บอกว่าโดยส่วนตัวแกก็ไม่ได้มีลักษณะหรือว่าพฤติกรรมเป็นร่างทรงอะไรมาก่อนไม่เคยจะรับอะไรเข้ามาในร่างของแกนะฮะเป็นเจ้าของโรงงานหล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นครปฐมนี่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับแกก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดือนนี้ได้หวยออกเร็วด้วยนะ30ธันวาใช่ไหม2วันครับ